ข้าอีกโมไม่เข้าเข้าสิงคโปร์ตัวอย่างก็ต่างชาตินี้ออกก่อนแง่ที่บอกว่าน่าสังเวชนะทำไมนักการเมืองไทยถึงจะมีวิสัยทัศน์แค่นี้เนาะมีเงินมีอำนาจแต่คุณไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีปัญญาไงฮะเดือดครับมันเดือดเห็นภาพนี้แล้วมันเดือดเจ็บปวดแทนคนทำหนังไทยเจ็บปวดแทนวงการหนังไทยเรียกได้ว่างานนี้ถึงกับเดือดครับผู้ชมครับภายหลังจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยอุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเข้าร่วมชมภาพยนตร์ไทยเรื่องสัปเหร่อตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านสืบบุญส่งซึ่งเป็นกูรูหนังไทยถึงกับเดือดได้ออกมาอัดคลิปฟาดรัฐบาลเศรษฐาโหนกระแสสัปเหร่อหน้าสังเวชใจนักการเมืองไทยมีวิสัยทัศน์แค่นี้เหรอเดือดและก็เจ็บปวดแทนคนทำหนังไทยแทนวงการหนังไทยที่รัฐบาลทำแบบนี้ภาพนี้หรือยังครับภาพคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันไปยืนถ่ายรูปกับต้องเตกับสัปเหร่อแล้วก็มีข้อความแคปชั่นบอกว่าจะผลักดันหนังไทยให้ไปสู่ต่างประเทศน่าสังเวชนะทำไมนักการเมืองไทยถึงจะมีวิสัยทัศน์แค่นี้เนาะเขาทำได้มากกว่านี้นะคือเขามันอยู่ในโลกอะไรบางอย่างของความลวงหลอกถูกไหมครับตอนหาเสียงก็ฝันว่าพิมานอย่างนั้นโปรยความฝันไปตอนเป็นรัฐบาลแล้วก็ติดขัดนั่นติดขัดนี่ทำไม่ได้สักทีจริงๆหนังไทยมันต้องส่งเสริมมานานแล้วผมไม่ได้ตำหนิรัฐบาลชุดนี้อย่างเดียวนะครับแต่ผมตำหนิรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะ8ปีที่ผ่านมาของบิ๊กตู่เนี่ยมันไม่ได้ความเลยนะครับคุณทำได้ทุกอย่างแต่คุณไม่ทำทำไมคุณไม่ทำเพราะว่าคุณไม่มีวิสัยทัศน์ไงฮะเพราะคุณไม่เข้าใจไงครับไม่ทำเพราะไม่เข้าใจหรือไม่ทำเพราะไม่อยากทำหรือไม่ทำเพราะไม่มีใครบอกให้ทำหรือไม่ทำเพราะว่าไม่รู้จะทำทำไมหรือไม่ทำเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่แหละครับทำให้ผมเดือดและสังเวชใจผมเห็นใจเข้าใจน้องๆไทยบ้านมากเพราะเป็นหัวอกเดียวกับผมไงคนทำหนังตัวเล็กคิดอะไรบางอย่างฝันอะไรบางอย่างแต่ก็ดิ้นรนแทบประดาตายกว่าจะหาทุนสร้างมาได้5ล้าน10ล้านยากมากคนที่มีตังในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจหนังเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยจะได้เงินจริงๆเหรอหนังมันเป็นมหรสพมันจะได้เงินกลับคืนจริงๆเหรอเราไม่เสี่ยงหรอกจริงๆแล้วคนที่จะต้องเข้ามาโอบอุ้มคือรัฐบาลรัฐบาลต้องไปดูแลคนพวกนี้พอพวกนี้ใช้จินตนาการใช้สมองใช้ประสบการณ์ชีวิตในการเข้าแลกมันสร้างสรรค์สิ่งที่สุดซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรัฐบาลที่คุณเข้าใจป่ะคุณบอกว่าต้องดันสับเปลือให้เป็นโกอินเตอร์และคุณรู้ไหมว่าโกอินเตอร์คืออะไรและคุณรู้ไหมว่าสับเปลือดียังไงผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบราบภาพไปเลยนะคนที่เป็นนายกก็ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนมีวิสัยทัศน์คนที่ได้รับเลือกตั้งเสียงข้างมากก็ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐบาลพอมีหนุ่มสาวออกมาเรียกร้องความถูกต้องความยุติธรรมก็สกัดกั้นพอประเทศจะพัฒนาก็หยุดไม่ให้จะพัฒนาดึงถอยหลังกลับไปอันนี้เป็นปัญหาโครงสร้างนะครับไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลนะรัฐบาลชุดนี้ไม่ต่างกับรัฐบาลชุดไหนที่ผ่านมาในประเทศไทยคือไม่มีความจริงใจไม่เข้าใจอะไรเลยคนทำหนังตัวเล็กก็ทำหนังต่อไปถูกต้องไหมครับดิ้นรนตามภาษากว่าต้องเตยจะทำเรื่องนี้มาเสร็จกับสัปเหร่อก็คือสู้แทบตายเหนื่อยมากแล้วมาฉกฉวยโอกาสตอนนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยคุณต้องไปส่งเสริมให้ต้นน้ำคุณต้องเข้าใจเขาเข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจก็มาถามคนทำหนังหรือถามผมเพราะคนทำหนังในประเทศนี้เข้าใจดีคุณต่างหากที่ไม่เข้าใจคุณมีเงินมีอำนาจแต่คุณไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีปัญญาไงฮะเดือดครับมันเดือดเห็นภาพนี้แล้วมันเดือดเจ็บปวดแทนคนทำหนังไทยเจ็บปวดแทนวงการหนังไทยที่ถูกไอ้ลิ้นเหลือพวกนี้มาฉกฉวยไม่ต้องเห็นด้วยกับผมนะครับแต่ผมเจ็บปวดมากผมเดือดมากแล้วผมสังเวชภาพนี้มากเบื่อมากภาพพวกนี้
อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ครับก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ